วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาผงกะหรี่ไส้เป็ดย่าง3รสมาฝากค่ะวิธีทำไส้เป็ดย่าง3รสเริ่มด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอเนยละลายให้ใส่หอมแดงสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋ามันฝรั่งหั่นเต๋าผัดให้เข้ากันพอสุกค่ะใส่เนื้อเป็ดย่างผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวอสผงกะหรี่ตราฝุ่นไข่ผัดให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปแล้วผัดจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นวิธีทำซาลาเปาผงกะหรี่ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษวอสผงกะหรี่ตราฝุ่นไข่เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูยีแท่งสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีโดยใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำแล้วนวดผสมจนแป้งจับกันเป็นก้อนใส่ในขาวแล้วนวดต่อประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดเนียนตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดออกเป็นแผ่นให้ริมบางตรงกลางหนาตักไส้เป็ดย่าง3รสที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาลงในลังถึงนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งซาลาเปาสุกจัดซาลาเปาผงกะหรี่ไส้เป็ดย่าง3รสลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซาลาเปาผงกะหรี่ไส้เป็ดย่าง3รสพร้อมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆค่ะวอผงกะหรี่ราฝุ่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีThank you.